ีฬาแห่งปี2567ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นใครไปไม่ได้เทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซ้อนในการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเทนนิสเจอกับฉิงกั้วจากประเทศจีนและเอาชนะไปได้ซึ่งหลังจบแมตช์เทนนิสถึงกับกั้นน้ำตาแห่งความกดดันและความดีใจเอาไว้ไม่อยู่ก่อนจะวิ่งเข้าสวนกอดกับโค้ชเชฉัตรชัยท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงเฮของกองเชียร์ของชาวไทยที่ตามมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแล้ววิ่งโบกสะบัดธงชาติไทยไปรอบสนามแข่งขันชัยชนะแมตช์นี้ทำให้เทนนิสปิดฉากการแข่งขันเทควันโดอย่างสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ตามที่ประกาศเอาไว้ก่อนจะเลิกเล่นทันทีหลังจบศึกโอลิมปิกเกมโดยเทนนิสกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมได้2สมัยและยังเป็นคนแรกที่ได้รางวัลโอลิมปิกเกม3สมัยเทนนิสได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2016ที่บราซิลเหรียญทองโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นและป้องกันแชมป์โอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสได้อีกครั้งสร้างประวัติศาสตร์เหรียญทองที่2ของตนเองได้สำเร็จส่งผลให้น้องเทนนิสเป็นความภาคภูมิใจให้กับคนไทยและเป็นตัวอย่างในความอดทนและความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรนิวสตอรี่ขอยกให้น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจเป็นนักกีฬาแห่งปี2567ค่ะ